โอ้ยไม่ใช่ค่ะตั้งกล้องนะเอาก็เลยเป็นอย่างนี้พี่เกียรติเอาเคสออกจากโทรศัพท์ซื้อน้ำพริกเผาแล้วก็น้ำเอ้ยน้ำพริกกากหมูพริกเผามั้งนั่นแหละพริกเผากากหมูน่าจะใช่แล้วก็น้ำพริกปลาขนาดละ200กรัมนะจากพี่คนไทยพี่ของพี่คนไทยแถวบ้านจะมาชิมผัดผักเรียบร้อยเพราะว่าคิดว่ากินผัดผักอร่อยจะมาชิมน้ำพริกเผากากหมูหวานเปรี้ยวกลมกล่อมเผ็ดกำลังพอดีรสเราถ้าเรากินเราจะใส่พริกกว่านี้นิดหน่อยรสเราเลยเอาแบบหิวด้วยนะว่าจะสู้อีพิมได้ไหมเจ้าเนี้ยแม่อีพิมอ่ะว่าน้ำพริกปลาแม่อีพิมอ่ะอร่อยเผ็ดดีแต่ถูกกว่านี้สิบกว่านู่นเนาะขนาดเท่ากันโอ้มาชิมแม่พิมพ์เผ็ดกว่าเดี๋ยวกินอีกสักพักก่อนรอแห้งแม่พิมพ์เผ็ดกว่าลองก่อนความเผ็ดเริ่มมาแล้วแต่ปลาแม่พิมพ์ชัดกว่าทานี้ก็รู้แล้วนะคะว่าอันไหนเป็นอันไหนแล้วแต่คนชอบอ่ะก็เผ็ดนะใบสองครึ่งวันนี้ทำงานเขาเรียกว่าเดลัสคือนะก็คือทำตอนเช้าแค่สั้นๆแล้วตอนเย็นก็สั้นๆก็คือแค่5ชั่วโมงแล้วก็ทำงานแค่4ชั่วโมงแล้วไปในเมืองกลับมาสองโมงเอ้ยนี่ไปสองทุ่มกินข้าวพอดีเดี๋ยวห้าโมงเข้างานอีกได้ทำแค่ถึงสามทุ่มก็เลิกแล้ว